สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่อง Easy More by Adlon นะครับเป็นร้านค้าออนไลน์ที่รีวิวโดย Adlon นะครับวันนี้แอดมินจะมีสินค้าตัวหนึ่งที่อาจจะเรียกได้ว่าเฝ้ารอมานานเลยนะครับที่บอกว่าเฝ้ารอมานานเพราะว่าแอดมินล็อกสเปคสินค้าตัวนี้เพื่อที่จะมาทำอะไรบางอย่างตามวัตถุประสงค์ที่แอดมินต้องการนะครับก็ไปเจอมาเมื่ออาทิตย์สองอาทิตย์ที่ผ่านมาก็ใช่เลยแล้วก็ทดลองใช้งานมาแล้วนะครับเอาล่ะเดี๋ยวแอดมินจะมาบอกช่วงหลังจากแกะกล่องสินค้าตัวนี้นะครับสินค้าตัวนี้มีชื่อภาษาอังกฤษว่า Wireless Mini Camera Full HD นะครับ Wide Angle กล่องดูหรูหราสวยงามเลยนะครับเป็นกล่องในแนวยาวนะครับเปิดออกมาอันนี้ครับเป็นคู่มือนะฮะคู่มือในการติดตั้งนะครับวางไปก่อนนะครับแล้วก็มีอะไรอีกนะครับอันนี้ใช่ไหมนะครับอยู่ในซองพลาสติกขุ่นอันนี้ครับที่แอดมินรอมานะครับขอเรียกว่ากล้องไร้สาย Wi-Fi แบบนาฬิกาข้อมือละกันนะครับถามว่าเอ๊ะทำไมเป็นแบบนาฬิกาข้อมือเดี๋ยวแกะเข้าไปดูข้างในของสินค้าอีกทีหนึ่งนะครับอันนี้ขอวางไปก่อนครับมีอะไรอีกไหมอันนี้เป็นในกล่องอันนี้เป็นโฟมไม่มีอะไรแล้วนะครับในกล่องอันนี้กล่องสีดำนะครับแกะออกมามีอะไรไหมหมดแล้วนะครับเรามาดูทีละอันนะฮะอันนี้ดูเหมือนจะเป็นสายชาร์จนะครับเป็นสายชาร์จแล้วก็มันมีแกนแบบค่อนข้างแข็งนะฮะไม่ได้อ่อนปวกเปียกแบบสายชาร์จปกติน่าจะมาใช้ทำอะไรบางอย่างนะฮะเราวางไว้ก่อนอันนี้คืออะไรนะครับอันนี้ก็แม่เหล็กครับแม่เหล็กซึ่งฝั่งหนึ่งเป็นเทป 3M นะฮะซึ่งก็น่าจะเอาไว้ติดกับเจ้ากล้องตัวนี้แหละนะครับมันต้องสามารถหมุนได้อย่างนี้นะครับหมุนได้แบบข้อต่อจอยนะครับโอเควางไปก่อนนะครับมีอะไรอีกมีอันนี้นะครับอันนี้เป็นสายชาร์จก็เป็นสายชาร์จอ่อนๆธรรมดาทั่วไปนะฮะ USB Type A แล้วก็ Micro USB นะฮะโอเคอันนี้อันสุดท้ายนี่ครับนี่เป็นเหมือนกับนาฬิกาข้อมือเคสนาฬิกาข้อมือสายซิลิโคนนะฮะนะครับเดี๋ยวลองเอาเจ้าตัวเนี้ยมาใส่นะฮะใส่แล้วก็จะสามารถมาใส่แบบนาฬิกาทั่วไปนะครับตามนี้อันนี้ให้ดูกันก่อนนะครับเพราะฉะนั้นก็เฉลยว่าทำไมถึงเรียกว่ากล้องไร้สาย Wi-Fi แบบนาฬิกาข้อมือนะฮะคนก็ช่างคิดจริงๆเอาล่ะเดี๋ยวเราจะมาดูสเปคนะฮะสเปคของไอ้เจ้ากล้องมันไม่ถึงกับขนาดจิ๋วนะฮะเพราะว่าในตลาดมันก็จะอาจจะมีกล้องที่เล็กกว่านี้เยอะแต่คุณสมบัติมันไม่เทียบเท่านะที่แอดมินบอกเฝ้ารอมาคือระหว่างนี้แอดมินก็ไปเจอกล้องคล้ายๆอย่างเงี้ยเล็กกว่าก็มีสี่เหลี่ยมแบบลูกเต๋าที่เคยเห็นโฆษณากันก็มีแต่มันก็คุณภาพภาพก็ไม่เท่าไหร่นะครับแล้วก็ Wi-Fi ก็แค่ Wi-Fi Hotspot นะฮะถามว่าเจ้าตัวนี้มีคุณสมบัติทั้งสร้าง Wi-Fi Hotspot นะครับแล้วก็เชื่อมต่อกับ Wi-Fi Router ปกติได้ด้วยพูดง่ายๆคุณสมบัติเหมือนกับเจ้ากล้องหลอดไฟที่แอดมินได้ขายจนยอดขายทะลุทะลวงมานะครับกล้องหลอดไฟเมื่อปี2000ปลายปี2017นะฮะจนตอนนี้ยอดขายซาลงไปแล้วอ่ะเรามาดูสเปคไอ้เจ้านี้บ้างนะครับเจ้าตัวนี้เนี่ยมีมุมองศาในการรับภาพที่160นะฮะถ้าเราจะวางแบบในลักษณะบนเพดานเนี่ยมันก็ถ้าแนวนอนเนี่ยมัน180ใช่ไหมมันกินมา160นะฮะ160นะฮะก็ถือว่า wide ใช้ได้เลยแหละนะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นสล็อตใส่ micro sd card นะครับ micro sd card ใส่ได้มากที่สุด128 GB นะครับซึ่ง
เยี่ยมมากๆเลยนะเหมือนกับเป็นความจุแม็กซิมัมของกล้อง Wi-Fi สมัยนี้แล้วนะครับโอเคเดี๋ยวดูไปเรื่อยๆนะอันนี้เป็นช่องหรือเป็นสล็อตเสียบไอ้สายชาร์จนะครับที่เป็นไมโคร USB นะฮะเป็นไมโคร USB นะฮะก็คือไอ้ตัวนี้นะฮะหรือจะอีกอันนึงก็ได้ที่เป็นไมโคร USB นะครับอันนี้เป็นปุ่ม on off นะครับอันนี้ on ส่วนอันนี้ off ก็ off อยู่นะฮะถ้า on ก็กดไปด้านนี้เดี๋ยวค่อยกดนะครับโอเคอันนี้นะครับมีอยู่2ปุ่มปุ่มแรกด้านซ้ายก็คือปุ่ม reset กับปุ่มวิดีโอนะครับก็คือกดถ่ายวิดีโอนะครับปุ่มที่2เป็นปุ่มกดถ่ายรูปนะครับภาพนิ่งนะฮะแล้วก็จะมีวงกลม3อันข้างบนนะมันเป็นสถานะของไฟ LED นะฮะอันแรกเนี่ยที่อยู่บนปุ่มวิดีโอหรือรีเซ็ตเนี่ยเป็นไฟสีเขียวนะครับถ้าโชว์สีเขียวก็คือกำลังชาร์จอยู่นะครับถ้าดับไปก็คือชาร์จเสร็จแล้วหรือไม่ได้ชาร์จนะครับอันกลางจะโชว์สีน้ำเงินหรือสีฟ้านะครับบอกสถานะของเน็ตเวิร์กนะครับสีฟ้ากับพริบช้าๆเป็นสถานะที่เป็น Wi-Fi Hotspot นะครับสีฟ้านิ่งเป็นเชื่อมต่อกับเน็ตเวิร์กที่เป็น Wi-Fi Router ทั่วๆไปนะครับแล้วก็ถ้ากับพริบเร็วๆเนี่ยหาเน็ตเวิร์กไม่เจอก็ต้องรีเซ็ตนะฮะอันนี้ส่วนปุ่มที่3ขวาสุดมีสีแดงนะครับมีสีแดงก็คือถ้าสีแดงขึ้นตลอดแสดงว่ายังไม่ได้ใส่เมมโมรีถ้าใส่เมมโมรีไปแล้วสีแดงจะหายแล้วก็จะมีสีแดงขึ้นเมื่อเรากดไอ้ปุ่มถ่ายภาพนะครับครั้งเดียวหรือกดปุ่มวิดีโอมันก็จะกระพริบ2ครั้งแล้วก็หายไปนะฮะจะนิ่งๆเสร็จแล้วพอกดอีกครั้งนึงเพื่อหยุดสีแดงก็จะหายไปนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะฮะกลับมาที่ปุ่มรีเซ็ตนิดนึงถ้ากดแค่ครั้งเดียวปกติเนี่ยมันจะเป็นการกดถ่ายวิดีโอนะฮะแต่ถ้ากดค้างประมาณ5วินาทีก็จะเป็นการรีเซ็ตนะครับไปที่ค่าตั้งโรงงานนะครับโอเคความกว้างของเจ้าตัวเนี้ยประมาณ45มิลลิเมตรนะครับส่วนความหนาเขาบอกว่าความหนาประมาณ31ก็วัดกันดูให้เห็นเลยนะครับ31เป๊ะๆ เลยนะครับโอเคนะครับมี2สีนะครับสีดำกับสีขาวแอดมินเลือกนำมาใช้กับขายสีดำนะมันเข้าได้กับสิ่งแวดล้อมแทบจะทุกสถานที่นะครับโอเคคุณภาพวิดีโอที่ให้ได้มากที่สุด Full HD คือ1920x1080นะครับที่บอก 2K 4K นี่ก็คือโมนะฮะไม่ใช่นะครับส่วนอันนี้อันนี้มันก็จะมีบาร์โค้ดแล้วก็บอกไอ้เจ้าserial number ของตัวเครื่องนะครับเพราะแต่ละเครื่องมันจะไม่ซ้ำกันอันนี้ก็คือจะไปคอนเนคได้นะครับอันนี้ DGK นะครับพื้นผิวทำมาดีมากนะครับไม่ใช่แบบว่าสับสางเป็นด้านก็จริงแต่ถ้ารูปคำมันจะเป็นมันๆนะครับมันนะฮะดีมากเลยให้ความรู้สึกแล้วก็ลืมบอกไปสิ่งสำคัญก็คือนะครับไอ้ฝั่งเนี้ยมันเป็น built-in magnet ก็คือไว้ในการยึดติดกับเหล็กนะฮะซึ่งมันก็เป็นลื่นๆมันๆนะฮะแล้วแต่เวลายึดติดกับเหล็กนี่จะยึดติดได้ดีมากๆเลยนะครับไปยึดติดที่ตู้เย็นก็ได้นะครับเสาขาอะไรที่เป็นขาตู้ขาโต๊ะที่เป็นเหล็กก็ได้นะครับไม่มีปัญหานะครับอ่ะโอเคเดี๋ยวเรามาเปิดกันนะครับกดออนอาจจะยาวนิดนึงนะครับกดออนพอกดออนแล้วเนี่ยเห็นไหมฮะจะเห็นมีเริ่มมีไฟแล้วนะครับตามนี้เลยนะฮะคราวนี้เดี๋ยวเรามาเชื่อมต่อกันครับเอาล่ะเดี๋ยวเราจะมาเชื่อมต่อกล้องโดยใช้มือถือนะครับซึ่งในที่นี้ใช้ได้ทั้ง Android แล้วก็ iOS นะฮะของแอดมินเป็น Android แล้วก็ให้ลงนี่ฮะแอปที่ชื่อว่า HD Wi-Fi Cam Pro นะฮะลงไปแล้วนะครับมันกดเปิดมามันก็จะโชว์กล้องที่มีอยู่นะฮะในที่นี้กดบวกนะครับบวกเพื่อเชื่อมต่อกล้องนี้นะฮะให้ดูกันอีกครั้งหนึ่งว่าไฟ LED เนี่ยมีทั้งเขียวน้ำเงินกระพริบช้าๆแล้วก็แดงค้างนะฮะแดงค้างไว้กับน้ำเงินกระพริบช้าๆมันบอก
มันปล่อย Wi-Fi Hotspot ออกมาก็คือด้านบนในกรณีที่ยังไม่ได้เชื่อมต่อเลยนะฮะคลิกเข้าไปนะครับคลิกเข้าไปนี่ครับขึ้นว่า DG อะไรสักอย่างหนึ่งอันนี้เลยนะครับก็คือเจ้าตัวนี้นะครับคลิกไปเลยครับเชื่อมต่อนะฮะมันก็กำลังตรวจสอบคุณภาพสัญญานู่นนี่นั่นนะฮะถ้ามันถามพาสเวิร์ดนะฮะเดี๋ยวนี้ก่อนรักษาการเชื่อมต่อนะครับมันไม่มีอินเทอร์เน็ตอยู่แล้วถ้ามันถามพาสเวิร์ดก็คือใส่เลข6 4ตัวนะครับ6666นะครับเป็นรหัส default ของเจ้ากล้องแบบนี้นะครับเชื่อมต่อเรียบร้อยแล้วนะครับกดย้อนไปที่ตัวแอปนะฮะมันจะขึ้นอะไรเนี่ยแอป add device หมายถึงว่าเพิ่มตัวกล้องไปแล้วนะฮะนะครับนี่ฮะชื่อตัวกล้องนะฮะแล้วก็มันก็จะโชว์ภาพ thumbnail อันนี้ครับนะครับนี่ก็คือตัวนี้เลยนะครับที่กดในแนวนอนจะได้ดูกว้างๆนะครับอันนี้นะครับอันนี้นะฮะมือโอเคเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้คือเชื่อมต่อเข้ากับตัวกล้องได้แล้วระหว่างมือถือโดยผ่านแอปนะครับก็เข้าไปดูได้แล้วคราวนี้เนื่องจากอย่างที่เราบอกว่ามันมีสีแดงค้างอยู่ทำยังไงถึงจะให้สีแดงหายก็ต้องใส่ memory card นะครับในที่นี้ก็คือ micro sd card นะครับเอาขึ้นมานะครับตรงไหนนะครับตรงนี้นะครับ memory จำไว้ฮะจะทิศทางตรงกันข้ามกับตัวเลนส์นะฮะเอาสีสันมาไว้ทางตูดมานะครับแล้วก็เสียบไปนะครับนี่นะครับดังติ๊กนะฮะดังติ๊กนะฮะแล้วก็มาดูอีกครั้งหนึ่งว่าอันนี้ฮะไฟสีแดงหายแล้วนะครับไฟสีแดงไม่มีแล้วหรือเขียวเหลือเขียวกับฟ้านะครับเราใส่เมมไปแล้วนะครับกลับมาที่เจ้าตัวแอปนะครับตัวแอปเราไปเซตติ้งนะครับโดยไปที่เรคคอร์ดนะครับเพราะว่ามันจะเป็นเมนูเกี่ยวกับนี่เจอแล้วนะครับ3042แนะนำให้ฟอร์แมตทุกครั้งก่อนนะครับเพื่อเริ่มมันจะได้เนื้อที่เต็มๆนะครับฟอร์แมตนะครับชัวร์นะครับกำลังฟอร์แมตนะฮะฟอร์แมตเมมโมรีที่ใส่เข้าไปเมื่อสักครู่นี้นะครับฟอร์แมตแล้วใช่ไหมอันนี้ที่บอกเปิดวิดีโอมันคนละแอปกันนะฮะแอดมินมีแอป ICC Pro ด้วยนะครับฟอร์แมตเสร็จมันจะรีสตาร์ทนะครับมันจะรีสตาร์ทเพราะฉะนั้นมันจะเชื่อมต่อไม่ได้นะครับออนไลน์ละมันรีสตาร์ทเสร็จออนไลน์ละโอเคมันก็เป็นอันนี้นะครับเรียบร้อยนะครับคราวนี้พอมีเมมแล้วเนี่ยเราสามารถคลิกเพื่อเข้าไปดูตรงนี้ได้ฮะเจ้าตัว playback หรือไฟล์วิดีโอฮะในที่นี้มันกำลังเรคคอร์ดอยู่นะครับโอเครอไปคราวนี้แอดมินอย่างที่บอกแอดมินล็อกสเปคเพื่อเอามาใช้อะไรฮะแอดมินล็อกสเปคเพื่อเอามาใช้เป็นกล้องติดหน้ารถยนต์นะครับแทนกล้องเดิมที่มีอยู่เพราะว่ากล้องเดิมมันก็ได้แค่นั้นนะครับต้องถอดเอาเมมมาข้างนอกเพื่อดูเหตุการณ์คือแต่ถ้ามีเจ้าตัวนี้มันเป็น Wi-Fi อยู่แล้วใช่ไหมฮะมันสามารถดูออนไลน์ได้เลยเราอยู่นอกรถแล้วก็ดูได้แต่ถามว่าในรถเอา Wi-Fi ที่ไหนคือมันไม่ได้หรือว่าต้องอยู่กับในรถใกล้กล้องแล้วเพื่อดู Wi-Fi Hotspot อันนั้นก็ได้แต่เป็นวิธีที่ไม่สะดวกเพราะฉะนั้นเราต้องมีเจ้าตัวนี้ฮะเพื่อสร้าง Wi-Fi นะครับในที่นี้ก็คืออันนี้ครับเราต้องมีซิมเน็ตมาราธอนนะฮะที่แอดมินเคยรีวิวไปแล้วครั้งหนึ่งนะครับเจ้าตัวนี้นะครับซิมเน็ตมาราธอนอันหนึ่งนะฮะบวกกับ Pocket Wi-Fi นะครับเพื่อสร้าง Wi-Fi นะครับให้กับอุปกรณ์ที่อยู่ในรถหรือถ้าไม่มีแอดมินแนะนำอันนี้ฮะมือถือเก่านะครับมือถืออันเดิม
นะครับของแอดมินนะฮะก็คืออันนี้ถ้าไม่ใช้มาทำเป็น Pocket Wi-Fi ได้นะครับโดยใส่ซิมไอ้ตัวเนี้ยแหละนะครับแล้วก็ที่มือถือก็ปล่อย Wi-Fi Hotspot อ่ะคราวนี้เรามาเริ่มกันเลยครับเรามาเริ่มกันเลยนะครับปึ๊บอันนี้นี่เลยครับกด Wi-Fi Hotspot นะฮะคราวนี้มันก็จะปล่อยสัญญาณ Wi-Fi แล้วขอปิดนี่ไปก่อนนะครับแล้วอย่าลืมแอดมินลืมอันนี้อุปกรณ์อีกอุปกรณ์หนึ่งที่ชาร์จแบตนะฮะ power bank นั่นเองนะฮะเพราะว่าเมื่อเราออกไปจากเจ้าตัวรถแล้วนะครับเราต้องการที่จะดูเหตุการณ์รอบๆตัวรถเรานะครับกล้องหน้ารถนะฮะหรือจะหลังรถหรืออะไรก็ได้มันก็ต้องมีแบตเตอรี่ในที่นี้ก็คือใช้ power bank นะครับใช้ power bank แล้วก็มันก็ชาร์จมือถือได้ด้วยนะฮะมือถือหรือ pocket wifi นะครับเป็นตัวสร้าง hotspot นะฮะแล้วปล่อยสัญญาณคราวนี้แหละเราจะสามารถดูเหตุการณ์ที่อยู่ด้านหน้ารถเราหรือจะในรถเราท้ายรถเราก็แล้วแต่นะครับได้หมดแต่ก่อนอื่นเราต้อง add network ของ wifi อันนี้ให้กับตัวกล้องก่อนนะครับเรามา add กันครับในที่นี้ก็คืออันนี้ใช่ไหมฮะอันเดิมมันยังใช้ Wi-Fi Hotspot ของตัวนี้นะฮะแต่คราวนี้เนี่ยเราจะมาเปลี่ยน Wi-Fi ให้กับเจ้าตัวนี้แล้วนะครับคลิกไปที่เมนู Wi-Fi นะครับปึ๊บบอกไว้ก่อนว่า Wi-Fi ต้องเป็น Wi-Fi 2.4 GHz นะครับ 5 GHz ไม่ได้นะที่เรียก 5G ไม่ได้ฮะขึ้นมาแล้วฮะอันนี้ชื่อ Wi-Fi คือเนี่ย Galaxy J7 Pro นะครับคลิกไปเลย 100% เพราะมันอยู่ใกล้นะครับใส่พาสเวิร์ดนะครับขออนุญาตใส่พาสเวิร์ดนะครับแล้วก็คลิกชัวร์นะครับปึ๊บมันก็จะขึ้นเครือข่ายไม่เชื่อมต่ออะไรของมันนี่แหละรอไปก่อนนะครับเดี๋ยวลองคลิกนะครับลองคลิกที่กล้องตัวนี้อันนี้ก็เรียบร้อยแล้วนะครับมันเชื่อมต่อด้วย Wi-Fi ตัวนี้แล้วนะครับเรียบร้อยนะครับคราวนี้แหละก็สามารถเอาเจ้า Pocket Wi-Fi หรือ Wi-Fi มือถือเนี่ยไปที่ในรถได้นะครับพร้อมกับ power bank นะฮะแล้วก็เอาเจ้าตัวกล้องตัวนี้ไปติดที่หน้ารถได้เลยนะครับเดี๋ยวให้ดูนิดหนึ่งว่าตอนนี้มันเชื่อมต่อด้วยอะไรนะครับไปที่ปึ๊บ wifi นะครับนี่ฮะมันเชื่อมต่อด้วย Galaxy J7 Pro นะครับเรียบร้อยแล้วก็คือเจ้าตัวนี้แต่ถามว่าถ้าสมมุติเวลาเราออกนอกรถเนี่ยเราไม่ได้เชื่อมต่อที่ Wi-Fi รถแล้วใช่ไหมฮะคราวนี้เราเป็นการเชื่อมต่อที่เป็น 4G ธรรมดาอันนี้ก็ใช้งานได้นะครับลองคลิกเข้าไปดูอีกทีหนึ่งไอ้นี่มือถือเชื่อมต่อ 4G นะฮะนี่ฮะมันก็ยังใช้งานได้นะครับเห็นไหมฮะไอ้นี่มือถือเชื่อมต่อ 4G นะฮะก็สามารถดูกล้องได้นะครับโอเคตามนี้ได้เลยเดี๋ยวจะพาไปดูหน้ารถจริงๆนะฮะว่าแต่ก่อนอื่นต้องเอากล้องไปติดที่หน้ารถก่อนนะครับแล้วก็เอาพวกนี้ออกไปก่อนนะฮะแล้วเดี๋ยวจะให้ดูออนไลน์กันเลยว่าหน้าตามันจะเป็นยังไงการใช้งานโอเคไหมนะครับเดี๋ยวมาเจอกันครับสักครู่ครับเอาละครับหลังจากที่เอาเจ้ากล้องที่สาธิตเมื่อสักครู่นี้ไปติดตั้งที่หน้ารถนะครับพร้อมกับมือถือเก่าบวกซิมเน็ตมาราธอนเพื่อทำหน้าที่ปล่อยสัญญาณ Wi-Fi Hotspot เข้าตัวกล้องนะฮะณตอนนี้กล้องตัวนี้ก็ออนไลน์แล้วนะครับคลิกเข้าไปดูเลยนะครับปึ๊บนี่เลยนะฮะเป็นการดูสดๆเลยนะครับณขนาดนี้นะฮะซึ่งเป็นวันที่17พฤษภาบ่าย 2:07 นาทีนะฮะเดี๋ยวเรามาดูแนวนอนกันครับแนวนอนก็จะเป็นอย่างนี้นะครับเป็นอย่างนี้นะครับเป็นกล้องหน้ารถนะฮะเราจะเห็นความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นนะครับที่หน้ารถเรานะฮะก็มีการจอดรถนะครับ
ในกรณีที่ทางเพื่อนๆไปติดตั้งแล้วก็จอดรถไว้แล้วก็เป็นห่วงรถนะฮะสามารถดูได้ตลอดเวลานะครับตราบเท่าที่แบตเตอรี่ในที่นี้คือ power bank มีอยู่นะครับแต่ก็คือ power bank 20,000 mAh ก็อยู่ได้ประมาณสัก 10-12 ชั่วโมงนะครับหรืออาจจะมากกว่านั้นนะฮะอ่ะคราวนี้เดี๋ยวให้ดูตรงนี้ฮะให้ดูในเมื่อเราใส่ micro SD card ไปแล้วเราดู payback นะฮะมันก็จะไปดูนะครับ record อันนี้เป็นกล้องที่แอดมินติดตั้งใช้งานมาแล้วนะครับก็เดี๋ยวให้ไปดูคลิปอันนี้18 37นะครับอันนี้ฮะก็ถือว่าคุณภาพภาพใช้ได้เลยนะครับเป็นช่วงที่แสงกำลังจำกัดนะฮะสวยงามมากนะครับอาจจะดูว่าภาพมันอาจจะกระตุกนิดนึงนะฮะแต่ถ้าไปดูที่ตัวไฟล์จริงๆที่เอามาจาก micro SD card ก็ภาพก็จะนิ่งนะฮะแต่ดูผ่านออนไลน์ได้แค่นี้ถือว่าสุดยอดแล้วครับนะฮะโอเคก็แอดมินจะขอจบด้วยการปล่อยให้ดูคลิปนี้ไปนะครับถ้าเพื่อนๆ เห็นว่าคลิปมีประโยชน์รบกวนช่วยกดถูกใจกดติดตามแล้วกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับ